ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมมือถืออัปเดตใหม่ประจำวันนะครับพาร์ทนี้เราก็อยู่กับเกม One Piece Burning Whale นะครับผมก็เป็นเกมใหม่ 3D แนวเทิร์นเบสนั่นเองนะครับก็ตอนนี้มีอยู่ด้วยกันอยู่1เซิร์ฟเวอร์นะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับว่าในตัวเกมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็กราฟิกจะสวยขนาดไหนนะครับผมว่าสวยมากๆนะจากที่ผมไปดูวิดีโอมานะครับแต่เนื้อเรื่องของเขาเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ลูฟี่นะครับออกไปชนภัยไปตามหาพรรคพวกต่างๆนะครับในส่วนนี้นะครับเขาให้ใส่ชื่อตัวละครของเราเราสามารถใส่เป็นภาษาอะไรก็ได้ฮะแต่ผมใส่เป็นภาษาอังกฤษนี่แหละชื่อมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับผมจัดไปเลยฮะกดตกลงนะฮะกดยืนยันนะครับนี่ก็เข้ามาสู่ในเกมแล้วนะฮะอันนี้ก็ 3D เนาะบังคับได้นะฮะเดินได้อะไรได้หมดเลยนะครับผมเราสามารถกดดูแผนที่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เกมนี้มีกาชาด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวขอเปิดเสียงเกมหน่อยดีกว่านะครับตะกี้เสียงน่าจะโดนลิขสิทธิ์เพราะว่าเป็นเพลงของวันพีซเลยนะครับก็จะมีระบบออโต้ด้วยนะครับให้เพื่อนๆได้ออโต้นั่นเองนะครับแล้วก็เควสตรงนี้นะครับก็กดตรงนี้ไปได้เลยเพื่อดำเนินเรื่องของเขานะฮะอันนี้ก็หมู่บ้านเนาะแล้วก็คนที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องคร่าวๆกันก่อนเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะเรียนรู้ระบบไปด้วยกันนะครับสามารถสคิปได้นะครับหรือก็กดดูรีแอคชั่นของตัวละครได้เหมือนกันนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับผมเราจะค่อยๆกดไปแล้วกันนะฮะคลิปนี้ต้องทำหลายพาร์ทหน่อยเพราะว่าเกมอยู่ในช่วงโค้ดเบต้านะครับผมหรืออัลฟาเบต้าเขาจะแจกเพชรช่วงนี้เท่านั้นนะฮะถ้าเพื่อนๆได้ทันลองเล่นนะถ้าเปิดจริงแล้วน่าจะอดเหมือนเดิม ถ้าใครได้ทันเล่นช่วงนี้ก็ดีใจด้วยแล้วกันนะฮะได้ลองตัวละครลูฟี่หรือวันพีซใหม่ๆนะครับผมอะไรประมาณนั้นเลยนะฮะรู้สึกว่าวันที่2จะได้ตาเดียวนะฮะดาบตาเหี่ยวนี่แหละนะครับนี่ก็เป็นเนื้อเรื่องของเขานะครับแต่เราเนี่ยไม่ดียินเสียงนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้พูดนั่นเองนะครับก็ให้ดูเนื้อเรื่องเฉยผมว่าอีกหน่อยถ้าพัฒนาแล้วก็มีเสียงพูดหรือเสียงภาคด้วยจะดีมากๆเลยนะครับผมการขยับรีแอคชั่นของตัวละครก็ใช้ได้ฮะเดี๋ยวผมลองกดสคิปไปเลยแล้วกันเนาะอันนี้ก็จะไปช่วยโซโลนะครับสคิปไปก่อนนะฮะเข้าสู่รูทต่อไปนะครับผมเราสามารถเดินได้นะฮะบังคับได้อยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดไปที่เควสของเขาได้เลยนะฮะเควสต่อสำหรับตัวละครที่มีเควสนะครับจะมีเครื่องหมายตกใจอยู่นั่นเองนะฮะโซโล ตอนแรกเรายังไม่รู้จักชื่อกันหรือเปล่านะฮะแต่เขาพูดกันแล้วนะเป็นภาษาจีนนี่ออกจะไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่นะครับผมภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนซีนะฮะอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับกดสคริปต์ไปก่อนนะครับผมกดไปนะสคริปต์เลยนะครับผมเราอยากดูเนื้อเรื่องแล้วก็การออกรีแอคชั่นของตัวละครแล้วนะครับว่าจะขนาดไหนและดุเดือดเผ็ดมันหรือเปล่านะฮะอะไรประมาณนั้นเลยนะฮะโอ้ได้อยู่นะฮะอย่างกับตัวลูฟี่จริงๆนะครับเสียดายไม่มีเสียงนี่ซัดไป1ดอกล้มไปเลยนะฮะฝากไว้ก่อนเถอะเราไม่ใช่แล้วนะฮะก็เป็นเนื้อเรื่องของเขานะกดสคริปต์ไปก่อนเลยดีกว่านะฮะเพื่อนๆก็ไปดูเก็บย้อนหลังเอาแล้วกันเนาะนะครับถ้าเข้าเล่นเดี๋ยวเราจะไปที่ระบบเกมนะครับรอโหลดเข้าหน้าฮะสว่านี้นะครับผมโอ้มีเสียงดนตรีแล้วนะครับซัดไปแล้วฮะเตะนะฮะอันนี้ก็คือเกตคอมโบนั่นเองนะครับในช่วงจังหวะที่เราจะใช้สกิลเขาก็จะมีให้ระยะเวลานะครับบอกตรงนี้นั่นเองทางขวามือเลยนะฮะถ้าเกตต่ำสุดนะครับก็คือจะจบเทิร์นของเรานั่นเองนะครับกดไปก่อนนะฮะตรงนี้ก็คือลูกไฟนะครับในการใช้สกิลนะฮะเรียกเป็นเพชรหรือไฟก็ได้นะฮะก็สำหรับสกิลอันนี้นะครับจะใช้ลูกไฟ2นะครับอันนี้ใช้3นั่นเองฮะกดไปฮะกดไปเลยลองดูหนืดแล้วก็ต่อคอมโบได้เลยครับผมอะไรประมาณนี้ปุ้งว้าวอย่างยืดตึงหนืดนะฮะโคตรแรงโคตรแรงตัวนี้ไม่รู้ชื่ออะไรเหมือนกันนะปล่อยผ่านไปแล้วกันเนาะงื้ออันนี้คือหลอดคูลดาวน์ของเรานะครับเราสามารถดูได้ว่าของเราใกล้ถึงหรือยังนะครับหรือว่าของศัตรูใกล้ถึงหรือยังหรือว่าของศัตรูออกก่อนนั่นเองนะครับผมสามารถดูได้จากตรงนี้นั่นเองนะครับปึ๊บงัดไป1ทีหล่นแล้วฮะไม่ถึงสกิลที่2ก็ตายแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับสามารถปรับเปลี่ยนสกิลได้ตามใจชอบเลยทีเดียวนะครับถ้าเลเวลถึงนะ
ก็เลเวลสกิลเนี่ยเดี๋ยวค่อยพาไปดูแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะตอนนี้ยังเข้าไปที่สกิลไม่ได้นะครับต้องผ่านเนื้อเรื่องไปก่อนนิดนึงนะครับก็จะรีบกดไปก่อนเลยแล้วกันนะฮะช่วงเนื้อเรื่องเนาะโอเคนะฮะคุยเควสต่อนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือพลังของเรานั่นเองนะชื่อนะครับโอเคฮะกดสกิปข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนคุยฮะข้ามไปก่อนโอเคเดี๋ยวขอลองดูตรงนี้บ้างนะครับว่าดูได้หรือยังนะฮะดูได้แล้วนะครับผมตรงนี้ก็คือตัวละครของเรานะครับจะมีระดับแรงบอกนะครับถ้าเรากดดูตรงนี้นะฮะตรงนี้ลูฟี่เป็นระดับ SR นะครับตรงนี้เป็นระดับ R นะครับผมแล้วก็สามารถใส่อาวุธได้นั่นเองนะฮะอาวุธนี้ต้องรอหาก่อนนะครับถึงจะสามารถใส่ได้แล้วก็ตรงนี้ก็คือสกิลนั่นเองนะครับถ้าเรามีแต้มสกิลถึงเราสามารถปลดล็อกได้เลยนะฮะถ้าเลเวลถึงด้วยนะต้องเลเวล5เลเวล10นะฮะแล้วก็20นะฮะรู้สึกว่าจะมีถึงเลเวล60นะครับแล้วก็สกิลนี้จะอลังการเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะครับแต่ใส่จริงๆก็ได้แค่3ช่องนะฮะตรงนี้ก็คือสกิลอันตินั่นเองนะครับในส่วนนี้นะฮะก็คือการอัปดาวของตัวละครของเรานะฮะให้มีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็คือการอัปเกรดค่าความสามารถฮะจากปกติเป็นแรงค์ B ฮะก็เป็นแรงค์ A แล้วก็แรงค์ C ฮะเพิ่มระดับนั่นเองนะครับผมโดยใช้ของพวกนี้นะฮะของพวกนี้หาได้จากตามด่านนั่นเองนะครับแล้วก็มีค่าความสนิทหัวใจด้วยนั่นเองนะครับเราสามารถเปิดปลดล็อกได้นะครับถึง5ขั้นด้วยกันนะครับผมโอเคฮะก็ไปเนื้อเรื่องกันต่อนะครับผมจังหวะนี้ต้องจัดยาวๆแล้วล่ะนะฮะบอทนี้ต้องไปบอทนอกเมืองนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ยังอยู่ในเมืองอยู่ยังไปอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับตรงนี้ลืมบอกนะครับตะกี้นี้นะฮะก็คือค่าพลังงานนั่นเองนะครับลงได้100นะนี่ฉากแผนที่นะครับเราต้องกดเข้าเดินไปที่ลุยปราสาทนะฮะตัวละครก็เจอเหมือนเดิมนะแล้วก็เราสามารถเลือกสกิลได้นะครับสกิลนี้ตีตัวเดียวนะฮะสกิลนี้ก็คือยัด2ตัวหลังคือทะลุข้างหลังด้วยนั่นเองนะครับเคลมนะฮะเมื่อรัดช็อตไป2ตัวนะครับตรงนี้ปล่อยไปก็ได้เดี๋ยวเราจะลองอันติแล้วกันนะโอ้สับไม่เข้าหรอกตัวละครเป็นยางเฟ้ยนี่กดไปฮะปุ้งเรียกได้ว่ากระจุยครับผมน็อกไปเลยโดนทีเดียวจบนี่เรียบร้อยครับกดไปได้เลยฮะก็ในส่วนนี้นะครับเราสามารถตั้งปุ่มเดินได้แล้วนะฮะหรือจะออกจากแมปนี้ได้เลยก็ได้แล้วก็สามารถดูแมปนี้ตรงนี้ได้ด้วยฮะเป็นมินิแมปนะครับดูว่าตรงไหนมีมอนสเตอร์อะไรบ้างนะครับแล้วก็มีกี่เวฟนั่นเองนะครับเราก็เดินเข้าไปจอยเลยครับผมเข้าไปต่อสู้นั่นแหละไม่อยากดูเนื้อเรื่องกดสคริปต์นะครับถ้าอยากดูเนื้อเรื่องก็ค่อยๆกดคุยไปเรื่อยๆนะครับเสียดายไม่มีเสียงภาคนะถ้ามีเสียงภาคผมว่าน่าจะมันมากๆเลยทำปืนหล่นเหรอเวล4ฮะมอนเตอร์นะครับต่อยรัวไป1ทีก่อนนะฮะยังยืดตึงนืดงัดหมดหลอดนะครับจังหวะนี้มาลองสกิลตัวนี้บ้างนะครับใช้2ลูกไฟโอ้ยตายเหมือนกันนะฮะบอกเลยว่าก็ตายเหมือนกันโอ้โหโดนไป36ดาเมจนะฮะเวล4เวล4เหมือนกันนะฮะสกิลไป1ทีนะครับต่อยไป1ทีนะครับหลอดพลังทีมโดยรวมนะครับดูได้จากข้างบนขวาเลยนะครับผมงัดไปอีกหนึ่งทีตืด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 นะฮะโอ้โหยิงมาอีกแล้วนะครับออโต้นี่รู้สึกว่าต้องเลเวล6ก่อนนะครับถึงจะกดได้นะฮะยืดฉันจะเป็นราชาโจรสลัดได้รับทองมาฮะ700นะครับแล้วก็ใบม้วน EP เอาไว้อัปเกรดตัวละครนั่นเองนะครับไปต่อที่เนื้อเรื่องถัดไปนะฮะปึ๊บๆๆๆกันกระสุนฮะกระสุนเรียกได้ว่ากระจายครับผมโอเคคุยต่อนะครับได้เวลาปลดล็อกโซโลนะฮะออกจากแท่นบูชายัน
เรียบร้อยนะครับได้เซโลมาเป็นพรรคพวกแล้วนั่นเองนะฮะพลังก็จะบวกเพิ่มประมาณ 3,000 กว่าในช่วงแรกๆนะครับกดคลิกที่โซโลนะครับกดเลือกที่สกิลนะฮะกดอัพสกิลเลเวล5นะครับก็กดปลดล็อกได้เลยนะฮะแล้วก็กดลากสกิลไปใส่นะครับสกิลนี้ใช้ลูกไฟถึง4เลยทีเดียวนะฮะเรียกได้ว่าสกิลโหดฮะของเขาดีจริงๆนะครับเราก็มาต่อสู้กับผู้พันมอร์แกนนะครับผมกดสกิปไปได้เลยนะฮะสำหรับเนื้อเรื่องอันนี้นะครับเราจะลองดูสกิลของโซโลแล้วฮะมันต้องมาแล้วล่ะจังหวะนี้นะครับผมโอ้มือเป็นขวานเลเวล6เหรอคิดว่าจะกลัวเหรอเรามีโซโลเลยนะกดจัสชาร์จสกิลใหม่ไปเลยฮะจังหวะนี้นี่บังใครเอาไม่ใช่ฮะเรียบร้อยครับผม3ดาบพิชาหายไปกับตานะฮะงัดสกิลหลังด้วยเลยแล้วกันฮะลูฟี่วันพีชนะฮะกระสุนปืนยังยืดอื้อโหแต่ถึกมากตีแทบไม่เข้านะฮะกดงัดสกิลไว้1ทีโหโคตรเบาเลย147นะฮะเบาเกินโอ้โหโดนยิงไปฮะ36นะครับตะกี้นี้18 2ดอกผู้พันไมก้อนฟาด9 9แล้วก็90อีก59นะครับติดเลือดไหลด้วยฮะสถานะนะครับก็ลองสกิล3ไฟบ้างนี่ขึ้นคมดาบนะครับมาลูฟี่ฮะลูฟี่ต้องจัดละจังหวะนี้ฮะอันติยังไม่ได้เลยสาดไปอีก1ดอกกดอันติไปอีก1ทีนะฮะเขาเรียกว่าเป็นคอมโบตายซะปิวฮะโคตรแรงนะครับผมโหเหลือติ่งนึงนะฮะเหลือ 30%สกิลไปก่อนนะฮะสกิลตัวนี้เหลือมันยังไม่ตายนะครับผมต้องปิดจากด้วยโซโลลูฟี่จะเลี้ยงไหมเนี่ย90อีกแล้วเจือนอีก1ทีฮะ59ลูฟี่ไม่น่ามีเลือดได้สกิลขึ้นไปก่อนเลยครับผมนี่ปึ๊บโอ้ยเอาเรื่องครับผม KO ฮะโซโลโคตรเท่ได้รับ EP มา700นะครับผมโอเคแล้วก็ได้รับทองมาอีก 5,000 ฮะได้รับดาบมา1อันด้วยฮะแล้วก็ม้วนคัมภีร์อีกพี่อีก2เล่มนะครับผมก็มาดูกันว่าเขาจะให้เราทำอะไรนะฮะในเรื่องของเขากดข้ามไปก่อนนะครับเพื่อนๆไปดูเอาเองนะครับผมจังหวะนี้นะครับกดคลิกเข้าไปที่ธงนะฮะกดคลิกเข้าไปที่โซโลแล้วก็กดคลิกอันที่3นะครับแล้วก็เลือกใส่อาวุธที่เขาให้มาได้เลยหรือเราเอาไปดรอปได้นั่นแหละนะครับก็เพิ่มพลังโจมตีอีก10หน่วยนะครับผมโอ้พลังบวก169นะฮะจัดมาแล้วครับผมจังหวะนี้ฮะเดี๋ยวเราไปอัปเกรดสกิลตัวอื่นบ้างดีกว่านะครับนี่รู้ว่า5แล้วสามารถปลดล็อกสกิลพวกนี้ได้นะแล้วก็มีสกิลพาสซีฟอีกนะครับผมกดปลดล็อกได้ไหมอันนี้รู้สึกว่าเหมือนจะไม่มีของนะเดี๋ยวค่อยอัปเกรดเลเวลสกิลแล้วกันนะขอไปใส่หน่อยโอเคฮะ3ลูกไฟนะครับเดี๋ยวค่อยไปลองดูแล้วกันว่าจะเป็นท่าทางยังไงสำหรับรีแอคชั่นนะครับผมว่าสีเขียวน่าจะเป็นพวกพลังเวทหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาศึกษากันอีกทีแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับไปเนื้อเรื่องต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปลองสกิลของลูฟี่ด้วยนะครับว่าเป็นยังไงตัวละครอาร์ฮะออกจากทีมไปแล้วนะครับตัวตะกี้นี้ดีที่เราไม่ได้อัพสกิลเขาอาเควสสีฟ้าก็คือเควสย่อยนะครับเควสสีส้มตรงนี้นะครับก็คือเควสหลักของเราโอ้มีคอคโคไดด้วยฮะนี่ใกล้ออกสู่เมืองถัดไปแล้วนะครับลืมให้เพื่อนๆดูว่าแผนที่ดูตรงไหนนะครับผมสำหรับเกมนี้ฮะเดี๋ยวรอก่อนนะครับโอ้ฉากสวยมากนะฮะผมว่าทำดีมากๆเลยอันนี้ก็ไปสู่เมืองนามีนะฮะค่อยๆเก็บรวบรวมทีละคนนะครับพรรคพวกนะครับเราก็กดดูแผนที่ตรงนี้นะครับมันจะมีอยู่มุมจอนะฮะเห็นเล็กๆตรงนี้นั่นเองแล้วก็กดดูตรงนี้ได้เลยฮะก็เมืองแรกที่เราอยู่ก็คือเมืองนี้นะครับแล้วก็มาเมืองที่2เป็นเมืองมามีนะฮะแล้วก็ไปต่อเมืองเรื่อยๆฮะแล้วก็มีเมืองที่ยังไม่ได้ปลดล็อกอีกเยอะแยะมากมายฮะแล้วก็อัปเดตไปเรื่อยๆอีกนั่นเองนะครับผมเมืองนี้เป็นหวานนะฮะไม่รู้ว่าเขาจะปลดล็อกถึงไหนในช่วงโค้ดเบต้านะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาที่กล่องจดหมายตรงนี้ด้วยนะครับเราสามารถรับเพชรได้นะฮะ500นะในวันแรกวันที่2ฮะก็จะได้รับเพชร700แล้วก็ได้รับตาเหี่ยวนะครับ1ตัวละครเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หมวกเลเวล30นะครับแล้วก็วันสุดท้ายรู้สึกว่า
ม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวค่อยรอดูแล้วกันนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเช็คอินนะฮะเช็คอินรับรางวัลนั่นเองนะครับก็สำหรับวันสุดท้ายของเดือนนะครับเราได้เป็น EP นั่นเองนะครับผมมีเพชรอยู่100แล้วยังหาร้านเปิดกาชาปองไม่ได้เลยนะฮะขอลองเช็คตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับว่าเมืองนี้มีอะไรบ้างนะฮะพาเพื่อนๆไปชมเมืองนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวค่อยพาไปดูเนื้อเรื่องถัดไปใน EP ต่อไปแล้วกันนะครับผมกดเข้าไปคุยก่อนฮะตรงนี้คุยได้ไหมบางตัวละครคุยไม่ได้นะครับตรงนี้คุยได้ฮะเหมือนเขาให้ทำอะไรสักอย่างพยาบาลนะฮะก็ถ้าเลือดเราลดเราสามารถมาเพิ่มตรงนี้ได้นะครับเดินไปก่อนฮะตัวตลกบาร์กี้ครับผมอยู่ตรงนี้นั่นเองเหมือนเขาสู้อะไรอยู่ขอบวกได้ไหม กดคลิกแล้วบวกเลยไหมอะไรประมาณนี้กดคลิกเราลองไปคุยตำแหน่งที่เราจะเลือกแล้วกันนะฮะเอารูปดาบเนาะเดินกลับไปหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันนะว่ามีอะไรบ้างแต่ตะกี้อัพสกิลมาฮะก็ขออัพสกิลก่อนดีกว่านะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วไปสู้เลยนะครับผมเนื้อเรื่องอีกสักเนื้อเรื่องนึงนะฮะกดสคริปไปครับผมเราต้องการจะฝ่ายแล้วจะบวกแล้วนะครับติดเครื่องหมายตกใจฮะดาบเหรอสักทีโอเคนี่เหมือนขึ้นแล้วนะฮะมาครับผมพร้อมที่จะลุยเสมอฮะสำหรับการบวกนี้นะก็ฝั่งตรงข้าม3ตัวละครนะครับเราเหลือ2ตัวละครฮะใส่สกิลนี้ไปก่อน1ทีนะครับผมคืนดาบอายุฟันเข้าไป1ทีฮะ200ดาเมจนะครับอันนี้ก็คือยังไม่ได้อัพนั่นเองนะฮะแล้วก็ลองสกิลใหม่เลยครับผมนี่ตึงหนืดนะครับเขาเรียกว่าด็อกคิกคู่นะฮะโอ้โหต่อยมา3ทีฮะดอกละ21นะครับก็20 ไม่ต้องนับแล้วกันโอ้โหตัวนี้จิ้มแรงมากน่าจะสู้ไม่ได้หรือเปล่าถึงจะเลเวล8ก็จริงแต่ดูดเดือดเหลือเกินนะครับเจอวิชา3ดาบหน่อยแล้วกันเรียบร้อยครับผมมองเท่งไป1ตัวละครต่อยทะลุหลังแล้วก็นี่อีกทีนึงต่อยรัวครับผมโอ้ยน่าจะขึ้นหลักหลายร้อยอยู่นะฮะเหลือตัวตลกคล้ายๆบาร์กี้แต่ไม่ใช่บาร์กี้นะฮะเราต้องหัวละล่ะนี่กดไป2สกิลเลยฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ปล่อยขึ้นดาบนะครับตาต่อไปเป็นตาของลูฟี่ของเราก่อนนะครับเอาสกิลใหม่ละช็อตแล้วก็ปิดท้ายด้วยนี่อันติไม่ทันแล้วฮะก็ตายไปก่อนครับผมโคตรรุนแรงนะครับอัพเกรดเป็นเลเวล9เรียบร้อยนะฮะสำหรับตัวละครนะครับก็ได้รับของรางวัลมาประมาณนี้นะครับโอเคฮะเรียบร้อยก็เข้าสู่เนื้อเรื่องอีก1รอบนะครับกดสคริปต์ไปได้เลยนะฮะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะเอาล่ะพาร์ทนี้ก็ไว้เท่านี้ดีกว่านะครับสำหรับเกมวันพีซเกมมือถือเกมใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดให้บริการในวันที่28นี้นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆรีบเล่นนะฮะยังไงก็ทันแน่นอนนะได้ลิมรสความสนุกก่อนเพื่อนก่อนใครนะครับก็อย่าลืมแชร์ให้คนอื่นได้รับเล่นหรือรับรู้ด้วยนะกันนะฮะพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้า See you again นะครับแล้วเจอกันใหม่นั่นแหละบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับ